ลาเวียงชาติพันธุ์อ่างทองวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองมีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่กลุ่มหนึ่งคือลาเวียงซึ่งบรรพบุรุษได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่หมู่หนึ่งบ้านลาวตำบลเทวราชอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานแต่ด้วยกระแสความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมจากภายนอกได้มีอิทธิพลอย่างมากต่อกลุ่มชาติพันธุ์อันเป็นผลทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ทุนทางวัฒนธรรมอันหลากหลายได้วิวัฒน์ตามกระแสความเปลี่ยนแปลงจนอาจสูญหายได้ชุมชนบ้านลาวเป็นคนไทยเชื้อสายลาวเวียงอพยพมาจากเมืองเวียงจันทร์เมื่อครั้งสงครามก้าวทัพสมัยต้นกรุงธนบุรีมาอาศัยตั้งถิ่นฐานและทำมาหากินอยู่ที่หมู่หนึ่งบ้านลาวตำบลเทวราชอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองมีประชากร96ครัวเรือนจำนวนประชากร364คนเป็นคนไทยเชื้อสายลาวเวียง17ครัวเรือนนับถือศาสนาพุทธมีวัดจำนวน2วัดได้แก่วัดสุขเกษมธรรมิการามและวัดเยื้องคงคารามตามที่รู้คร่าวๆมาก็คือเป็นลาวเวียงนะหรือเรียกคำเต็มๆว่าเวียงจันทร์สมัยนั้นก็ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือรัชกาลที่5นู่นนะครับก็แตกทัพนะฮะมาจากทางเวียงจันทร์ก็เดินทางมาทางสายเอาสั้นๆก็คือมาถึงลพบุรีอีไหนที่มาไม่ไหวก็ต้องแยกย้ายกันตั้งรกรากถิ่นฐานแล้วมาต้นสายมาบรรจบคือที่บ้านลาวหมู่ที่1ที่เทวราชชัยโยนี้นะครับก็คือเป็นทำเลที่เหมาะสมที่สุดและโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพ่อสอนก็คือพ่อสอนสุริวงศ์เนี่ยคือเป็นทหารในสมัยนั้นที่นำทัพเข้ามานะครับก็มาสิ้นใจนะครับมาสิ้นใจที่หมู่บ้านนี้ตรงที่ศาลตั้งนะครับแล้วก็ทำศาลเพียงตาไว้ให้ท่านตามที่นิยมเหมือนสมัยก่อนนู้นก็เป็นคู่บ้านคู่เมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือของชาวลาวนะครับของตำบลเทวราชคนในชุมชนบ้านลาวที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานแต่ดั้งเดิมยังคงรักษาวัฒนธรรมของชาวลาวเวียงไว้เช่นการแต่งกายที่นุ่งผ้าสิ้นครึ่งเข่าสวมเสื้อแขนกระบอกห่มสบายเฉียงการไหว้ศาลบรรพบุรุษของชาวลาวเวียงและวัฒนธรรมการทำอาหารที่ปรุงด้วยปลาร้าเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นหัวพริกล่าปลาเป็นต้นชุมชนบ้านลาวหมู่ที่1ตำบลเทวราชอำเภอชัยโยเป็นชุมชนเล็กๆในจังหวัดอ่างทองชุมชนเดียวที่มีคนไทยเชื้อสายลาวเวียงที่อพยพมาจากเวียงจันทร์และดำรงชีวิตตามแบบของคนลาวมีบรรพบุรุษเป็นคนลาวจากเมืองเวียงจันทร์ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคนไทยทั้งหน้าตาประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตถึงแม้ในวันนี้ชุมชนบ้านลาวจะมีจำนวนครอบครัวลาวเวียงน้อยลงไปจากอดีตก็ตามประเพณีที่สำคัญของชาวลาวเวียงที่หมู่บ้านลาวแห่งนี้คือพิธีพาดหมากพิธีทำบุญเดือน6ซึ่งได้จัดในวันขึ้น12ค่ำเดือน6และพิธีไหว้ศาลปู่ตาพ่อสอนสุริยาวงศ์ที่จัดขึ้นในวันขึ้น13ค่ำเดือน6โดยชุมชนบ้านลาวหมู่ที่1ตำบลเทวราชอำเภอชัยโยได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาช้านานคนที่เข้านั่นเขาก็ไม่บอกแต่เขาบอกให้จำเอาพี่สาวอ่ะเขาบอกให้จำเอาคำไหนดีแล้วก็ว่าไปคำไหนดีแล้วก็เอามาไว้ใช้ตอนนั้นทำไมถึงต้องเป็นแค่ต้องเป็นวันนี้ด้วยครับทำไมต้องเป็นช่วงเขาต้องให้เป็นวันแบบนี้วันนี้ขึ้น12ค่ำวันที่17พรุ่งนี้ขึ้น13ค่ำวันที่18เป็นวันทำบุญของพ่อสอนวันที่18แล้วหมู่บ้านแห่งนี้ทำมานานกี่ปีก็ทำมาอย่างนี้เรื่อยมาต้องจำไว้ว่าข้างขึ้นกี่ค่ำวันที่เท่าไรอย่างเนี้ยพ่อสอนสุริยาวงศ์เป็นทหารที่ได้นำชาวลาวเวียงที่เดินทางมาจากเมืองเวียงจันทร์มาตั้งถิ่นฐานของชาวลาวณหมู่หนึ่งตำบลเทวราชอำเภอชัยโยโดยจะมีเครื่องเส้นไหว้เช่นขนมต้มแดงต้มขาวหัวหมูไก่เหล้าลาบปลาและขนมปาดซึ่งเป็นขนมดั้งเดิมของชาวลาวเวียงสมัยโบราณซึ่งคน
ผู้เฒ่าผู้แก่ได้ถ่ายทอดกันมาตลอดก็คือการทำบุญเจ้าพ่อสอนนี่ก็จะมีการทำขนมข้าวปาดซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีแป้งสำเร็จเหมือนเดี๋ยวนี้ก็ต้องเอาข้าวสารเนี่ยมาแช่น้ำแช่น้ำแล้วก็โม่ด้วยโม่มือเสร็จแล้วก็เอาไปกรองด้วยผ้าขาวบางเนี่ยกรองเอาแต่ส่วนที่ละเอียดเป็นน้ำแล้วก็จึงเอาไปลงกระทะที่ตั้งไฟไว้แล้วก็ใส่น้ำตาลไปแล้วก็คนจนกว่าจะเป็นเหนียวเป็นแผ่นแล้วก็เอาไปใส่ถาดเขย่านั่นปึ๊บและของที่ทำข้าวปาดเนี่ยคือของอาหารทุกชนิดที่จะถวายพ่อสอนเนี่ยจะไม่มีการชิมห้ามชิมโดยเด็ดขาดครับแล้วก็เมื่อเสร็จจากตั้งไว้ให้เย็นแล้วพอเช้าก็ถึงมาตักเป็นชิ้นโรยด้วยมะพร้าวคลุกกับเกลือเท่านั้นแหละครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองจึงได้จะทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แนะนำกลุ่มลาวเวียงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองให้เป็นที่รู้จักศึกษาวิถีชีวิตรวมทั้งประเพณีความเชื่อและภาษาของกลุ่มลาวเวียงที่ส่งผลถึงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของชุมชนทั้งในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงประเพณีอันดีงามสืบต่อไปในส่วนของการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีของชนชาติพันธุ์ลาวเวียงที่อยู่เทวราชเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้ขนบธรรมเนียมประเพณีของที่นั่นค่อนข้างที่จะสูญหายไปนะคะครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งที่ทางวัฒนธรรมได้มีการอนุรักษ์ดึงเอาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ใกล้จะสูญหายนะคะให้ขึ้นมาให้คนรุ่นหลังได้รู้จักโดยการที่เราฟื้นขึ้นมาแล้วก็มีการเผยแพร่ในรูปแบบทั้งเอกสารแล้วก็ทั้งซีดีที่เราจะเผยแพร่สู่สาธารณชนรวมทั้งมีการแนะนำกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดต่างๆด้วยเพื่อให้มีการรวมกลุ่มในการทำงานอันนี้ด้วยกันเพื่อจะอนุรักษ์สืบสานต่อไปนะคะส่วนของวัฒนธรรมเมื่อได้มีการเริ่มต้นแล้วเราก็จะปลูกจิตสำนึกนี้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังที่อยู่ในหมู่บ้านลาวเนี่ยนะคะให้เขาได้รู้จักรักแล้วก็หวงแหนขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของเขาเพื่อให้คงอยู่แล้วก็สืบทอดให้กับลูกและหลานๆต่อไปนะคะมันก็จะมีความคงอยู่แล้วก็คงความเป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิมของเขาไว้ด้วยอะค่ะ